ดีครับผมสิงเท่าจะมาแนะนำเพลงวงอเมริกาชื่อเพลง Horse with No Name ครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ E minor วงอเมริกาจะเล่นกีตาร์โป่งเป็นวงโฟล์คร็อกจะเล่นกีตาร์โป่งหลายคนเลยนะ3คนมั้ง3คนในยุคเก่าแล้วก็จะมีกีตาร์12สายกีตาร์โป่งคนร้องก็เล่น6สายคนโซโล่เนี่ยจะเล่นชอบเล่น12สายนะผมจำไม่ผิดนะมันดูคอร์ดและคอร์ดเขาจะเล่นสลับกันแต่เป็นคอร์ดเดียวกันนั่นแหละครับคอร์ดตอนอินโทรที่เล่นจะเล่นคอร์ดอีมินเนอร์ก่อนดีไปปกติคอร์ดต่อไปจะเป็น D6 at 9 6 at 9ก็นิ้วกลางสาย3ช่องที่2ก็นิ้วชี้ขึ้นมาสาย6ช่องที่2จะดีดคล้ายๆแบบเหมือนชัฟเฟิลดีดขึ้นจังหวะคัดนึงนั่นครับต้นจังหวะขึ้นนะลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงมีเฉพาะตรงดีซิกที่เป็นจังหวะคัดขึ้นมาเนี่ยตอนท่อนเข้าท่อนร้องครับหลังจากเล่น2ชุดมั้งตอนอินโทรนะครับ E minor แล้วก็ D6 at 9เสร็จปุ๊บจากนั้นพอเข้าท่อนร้องเข้าท่อนร้องจะเป็น E minor 9จับ E minor นิ้วชี้สาย5ช่องที่2นะแล้วก็นิ้วกลางสาย4ช่องที่2แล้วก็นิ้วนางสาย1ช่องที่2นิ้วก้อยสาย2ช่องที่3จากนั้นก็จะเปลี่ยนมาเป็น D6 at 9กับ2ตัวเนี่ยเวลาเล่นก็เล่นเหมือนเดิมลืมนะครับคอร์ดที่2จะเป็นจังหวะคืนขึ้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 นตอนท่อนร้องก็จะเป็นเนี่ยคอร์ดวนๆซ้ำๆตลอดแล้วก็พอถึงท่อนคอรัสก็เล่นคอร์ดเหมือนเดิมเมื่อคอร์ดเนี่ยส่วนอีกคนที่เป็นมือโซโล่ที่เล่นกีตาร์12สายก็จะเล่นอีกคอร์ดหนึ่งนะแต่ตอนแรกจะเป็นคอร์ดเหมือนกันคอร์ดอีมินเนอร์9คอร์ดต่อมาเขาจะกลายเป็นคอร์ดนี้ F minor 7 11จับมันคอร์ด F minor ฮะ F sharp minor เงี้ยแต่เป็นมีสายเปิดไงนิ้วชี้สาย3ช่องที่2ก็นิ้วนางสาย5ช่องที่4นิ้วก้อยสาย4ช่องที่4เอาใหม่เอาคอร์ด E minor 9ก่อนจะมาหน่อยนึงแล้วก็รีบถอยกลับคืนมาเป็น D6 at 9เหมือนเดิมส่วนคนร้องอ่ะเขาจะเล่นคอร์ดแช่คอร์ดเดิมตลอดเลยนะมี2คอร์ดนั่นเองคนอีกลายหนึ่งมาให้ทันตรง F sharp minor 7 11ต้องถอยมาเป็นลักษณะนี้นะครับก็เลือกเอาจะเอาพาร์ทไหนก็ใช้ได้ครับไม่ผิดกติกาจะเอาแค่2คอร์ดก็ได้มีตอนอินโทรแต่เป็นอีมิเนอร์ปกติมีแค่2คอร์ดก็ดี6 at 9สำหรับการพอเข้าทะลองเป็น E9
ต้าอีกลายหนึ่งก็จะเล่นเหมือนที่ผมเล่นเมื่อกี้เนี่ยเก็บภาพไม่ลุกเล่นพอเล่น2ลายมารวมกันปุ๊บมันจะเกิดความแน่นแล้วก็มีความหลากหลายของเสียงของคอร์ดขึ้นนะครับมาดูตรงท่อนโซโล่ท่อนโซโล่เป็นสาย1เปล่าแล้วก็ดีดซ้ำ1ครั้งแล้วก็ฮาร์มออกมาช่องที่2แล้วก็ฮัมมาออนมาช่องที่3 2 2 3แล้วก็สไลด์มาช่องที่5แล้วก็ถอยหลังมาช่องที่2แล้วท่อแล้วก็เดินล่ามช่องที่3แล้วก็มาเป็นสายเปล่า3 5ถอยมาช่องที่7แล้วก็ถอยไปช่องที่5 7จากครั้งก็เดินหน้ามาช่องที่12 16ครั้งต่อจากนั้นจะเป็นกีตาร์2ลายประสานกันเป็นลายแรกเป็นไล่เป็นทาโทนิกนิ้วกลางสาย1ช่อง20ถอยมาช่องที่9 7 9ถอยไปช่อง7 5 7 5 3 5 3 2 3 2สายเปล่าก็ช่องที่2ก็สายเปล่าขึ้นมาสาย2ที่3สาย1เปล่าแล้วขึ้นมาสาย2ช่องที่3 2แล้วก็สาย2เปล่าเอาใหม่ง่ายๆแต่ว่าเล่นค่อนข้างเร็วไงพอจากตรงนี้16ครั้งลายที่2จะเป็นลายประสานจะไปตัวสูงเป็นเริ่มต้นที่ช่องที่15 15 14 12 14 12 10 1210 9 10 9 7 9 7 5 7 7 3 5 3 2 3 2แล้วก็เป็นสายเปล่าลองไปฝึกดูครับกีตาร์เลือกเอาจะเป็นลายไหนนะครับเพราะถ้าดูในคอนเสิร์ตบางครั้งคนที่คนมือโซโล่ผมก็ไม่รู้จักชื่อจำชื่อไม่ได้เล่นกีตาร์12สายถ้าเป็นคอนเสิร์ตไลฟ์คอนเสิร์ตชุดหลังแกก็จะเล่นเป็น Fender 12สายเป็นไฟฟ้าถ้าเป็นของเก่าจะเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตเก่าๆแกจะเล่นโอเปเรชั่น12สายแกก็จะโซโล่นะแกก็จะโซโล่เลือกครั้งแกก็เล่นลายข้างในบางครั้งก็เลือกมาลายปกติเป็นสนามแบบเนี้ยก็เลือกเอาครับว่าจะชอบโซโล่ลายไหนก็ไม่ผิดกติกานะครับลองไปฝึกดูครับรายละเอียดก็น่าจะมีทักมีเท่านี้แหละส่วนอย่างอื่นก็ไปฝึกแล้วก็ไปเลือกเอาว่าจะเล่นลายไหนนะครับเพราะว่าหลายๆอาจารย์ที่สอนเนี่ยดังประเทศเขาก็ไม่ได้บอกลายที่2ของพลกีตาร์ที่2ต้องเล่นยังไงไงพอดีผมก็จำมาเพราะว่าแกเล่นเพราะคนร้องเขาจะยืนพื้นเขาร้องอยู่แค่ย่ำแค่2คอร์ดส่วนคือโซโล่เขาจะได้อีกบล็อกนึง
แล้วก็สังเกตด้วยครับเพราะว่ามันเลือกลายเล่นเพราะว่าความแน่นและความหลากหลายของซาวเพลงมันจะออกมาไม่เหมือนกันลองไปฝึกดูแล้วครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ